พรรคก้าวไกลเราได้ยื่นร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่บุคคลซึ่งได้กระทำความผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองความคืบหน้ากรณีเว็บไซต์สภาผู้แทนราษฎรเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่บุคคลซึ่งได้กระทำความผิดอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่เสนอโดยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลกับคณะซึ่งเปิดรับฟังความคิดเห็นมาตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาถึงวันที่9ธันวาคม2566ล่าสุดวันนี้เวลา 14:50 นมีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้ว243คนเห็นด้วย 53.91% ไม่เห็นด้วย 46.09% และงดออกเสียง 0% ขณะเดียวกันวันนี้ Twitter เจ๊จุกครอง3ก็ได้ออกมาทวิตข้อมูลของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนที่เปิดเผยจำนวนแนวร่วมม็อบ3นิ้วถูกดำเนินคดีเอาผิดในข้อหาต่างๆแต่อ้างว่าเป็นผู้ต้องหาคดีทางการเมืองณวันที่8พฤศจิกายนมีอย่างน้อย36คนโดยเจ๊จุกครอง3ระบุว่าด่าให้ร้ายสถาบันด้วยข้อมูลบิดเบือนเผาซุ้มเผาป้อมรถตำรวจปาระเบิดพ่นสีทุบทำลายแบบนี้จะนิรโทษกรรมก็ไม่เอานะคะยกโทษให้เวลาที่โกหกเรื่องแอร์ไม่เย็นลักเงินกฐินแบบนี้ก็ไม่ไหวมั้งพร้อมเชิญชวนประชาชนให้ลงชื่อไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่พรรคก้าวไกลเสนอสำหรับจำนวนม็อบ3นิ้วถูกคุมขังข้อมูลณวันที่8พฤศจิกายนอย่างน้อย36คนนั้นแบ่งเป็น1ผู้ถูกคุมขังระหว่างต่อสู้คดี26รายโดยจำนวนนี้มี10รายที่เป็นผู้ต้องขังในคดีที่สิ้นสุดแล้วหรือนักโทษเด็ดขาด2อยู่ระหว่างสู้คดีอย่างน้อย26รายแบ่งตามข้อกล่าวหาได้แก่คดีมาตรา112จำนวน14คนในจำนวนนี้เป็นเยาวชน2คนคดีอื่นๆจำนวน12คนได้แก่คดีที่ถูกฟ้องว่าครอบครองวัตถุระเบิดเผารถตำรวจเผาป้อมตำรวจจราจรและอื่นๆอย่างไรก็ตามครับภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่เป็นสาธารณะงานนี้ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย